เหนื่อยมากค่ะโอเคจริงจังแล้วเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากๆแบบว่าเราก็ไม่ได้เล่นด้วยความคาดหวังว่าเราจะชนะหรือว่าเราจะมาเพื่อชนะเราก็เล่นเกมของเราแล้วก็ทำของเราให้ดีที่สุดในแต่ละพอยต์ค่ะแล้วอย่างเซตแรกเราค่อนข้างออกตัวได้ดีแบบเราอยู่ในเกมของเราแบบไม่ได้วิ่งตามเขาก็คือเราเล่นของเรากลายเป็นว่าเขาเองเป็นฝ่ายที่ตามเราอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเซต2เซต3ก็อาจจะมีช่วงจังหวะที่เราเร่งไปหน่อยด้วยความที่แบบมันเหนื่อยอยู่แล้วอะดรีนาลีนมันหลั่งมันก็เลยแบบอาจจะแบบดูเร่งๆไปหน่อยค่ะพอเซต4เซต5เราก็กลับมาเป็นตัวของเราได้แล้วก็เล่นตามสไตล์ของเราแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะคะควบคุมตัวเองได้ค่อนข้างดีค่ะก็เลยทำให้เราเก็บชัยชนะในนัดนี้ไปได้ค่ะก็หนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจกับทุกคนมากทุกคนแบบเล่นด้วยความสนุกแล้วก็แฮปปี้เราไม่กดดันแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าคือเราได้เข้ารอบ2แต่เราก็ไม่ประมาทเขาค่ะเราเล่นด้วยความสุขมันก็เลยทำอะไรก็คือออกมาดูดีไปหมดเลยค่ะรู้สึกปลดล็อกอะไรหลายอย่างนะคะจากตอนนี้ก็รู้สึกปลดล็อกค่ะอะไรที่เราทำไม่ได้วันนี้เราก็สามารถแก้ไขได้ค่ะรอบสองรอบสองอุ้ยมีแต่แมตช์หนักๆมากเลยค่ะอเมริกาเซอร์เบียอะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามสู้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ฝากถึงคนไทยอย่าลืมเชียร์พวกเรากันด้วยนะคะวันนี้ทุกคนเล่นได้สุดยอดค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบกำลังใจมันหายไปแป๊บนึงแล้วเราก็เข้ามาใหม่รู้สึกวันนี้ทุกคนเล่นดีมากค่ะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะว่าหนูก็อยากลงไปช่วยทุกคนเพราะว่าทุกคนก็เหนื่อยมากแล้วก็หนูก็อยากลงไปสัมผัสเกมด้วยค่ะก็รู้สึกวันนี้แบบดีใจแล้วก็เอนจอยเหมือนเดิมค่ะสนุกค่ะวันนี้ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยเราจะแบบดีใจแบบมันเอนจอยแบบเอนจอยมากจริงๆค่ะความรู้สึกนี้คือแบบว่าโอเคนะหนูว่าอยากให้ทุกคนเล่นแบบนี้แบบทุกวันเลยที่แข่งรู้สึกว่าโอเครอบสองมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจค่ะเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะประมาทคือเราก็ต้องซ้อมของเราเพื่อที่เราจะไปสู้กับทีมอื่นไงคะแต่ว่าของเราก็ไม่มีอะไรจะเสียคือเราเล่นทุกครั้งก็คือมันเป็นกำไรของเราค่ะแล้วมันก็คือประสบการณ์ของเราล้วนๆอย่างหนูก็ยังจะพูดเหมือนเดิมว่าพอเล่นไปมันรู้สึกว่าแบบเขาไม่ได้มีอะไรนี่ทำไมเราดูว่าเขาเหนือเราล่ะลองสักหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือหนูรู้สึกเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวเองว่าทำไมหนูถึงรู้สึกว่าเราสู้ได้เพราะหนูบล็อกมันติดมือไงหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยติดมือหนูแสดงว่าวันเนี้ยต้องได้แหละหนูก็รู้สึกว่าดวงมันมาตั้งแต่เสียงไทยเหรียญแล้วพ่อหนูแบบพอเสียงไทยนี่เหรียญนะหนูมีความรู้สึกว่าหนูเพ่งไปที่เหรียญอะหนูอยากได้อะไรแล้วให้มันพลิกมาเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เสียงปุ๊บหนูได้ปุ๊บหนูเลือกเสิร์ฟก่อนเลยแต่พอเซต5หนูเล่นแง่เขาหนูเปลี่ยนแดนหนูไม่เลือกเสิร์ฟหนูได้เสียงนะหนูชนะเสียงนะหนูไม่เสิร์ฟหนูเลือกแดนหนูมีความรู้สึกว่าอะไรก็ได้ตอนนี้แต่ขอแค่แบบให้โชคนำดีกว่าเพราะว่ามองน้องๆแล้วรู้สึกว่าทุกคนอะเริ่มเหนื่อยในร่างกายเริ่มล้านิดนึงออกอาการแล้วบางคนก็ออกอาการอะไรเงี้ยค่ะก็แบบมีแบบส่งสิ่งว่าวันนี้หนูล้าพี่ชมแต่ว่าหนูพยายามแต่คือไม่ได้แบบว่าไม่อยากเล่นนะแต่คือแบบถ้าไม่ไหวจริงๆก็แจ้งโค้ชแล้วนะว่าขอเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เป็นแบบนี้มองถึงรอบสองรอบหน้าไงบ้างคะมันต้องเสี่ยงเนาะมันต้องเสี่ยงลุ้นลองดูว่าอาจจะเข้ารอบสามได้ด้วยอะไรก็ไม่รู้หนูไม่รู้ว่าความรู้สึกมันเหมือนแบบสู้อเมริกาได้บัลแกเรียได้เยอรมันก็ห้ามประมาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะบัลแกเรียก็สู้ได้คือห้ามประมาทแต่ว่าที่จะต้องไปจริงๆคืออเมริกาเพราะไงเราต้องไปเจอเขาอยู่แล้วไม่รู้ว่าใครจะมาลำดับที่เท่าไหร่แหละแต่เราต้องเจอเขาฝั่งนู้นนะ4ทีมแน่นอนเราเจออยู่แล้วหนูก็ไม่ได้มองถึงลำดับว่าใครเป็นที่1ของสายที่2อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเจอเขาหมด